ตอนนี้เราอยู่กันที่วงเวียนน้ำพุมหาชัยครับโอ้นี่ก็เย็นแล้วพี่จะพาไปกินอะไรคะโอ้ยแถวนี้มีตั้งหลายร้านเดี๋ยวเราพาไปตะเวนกินกันตะเวนกินเลยเหรอคะใช่เฮ้ยมันยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะหรอว้าวกรอบมากไหนไส้ขอหน่อยโอ้โหจริงอะไรจริงขอบ้างดิอร่อยนะมันไม่อมน้ำมันอร่อยอ่ะก็ต้องกินร้อนๆอย่างนี้แหละไอ้สีส้มนี่คือกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งสีขาวๆคือทำมาจากชนกันหน่อยเพลินๆถุงห้อยอ่ะอันนี้50บาทโอ้โหได้เยอะไหมมีเท่าไหร่บ้างนะจ๊ะ30 40แล้วก็50มาให้เจ้าถิ่นกินก่อนได้มันได้รสเปรี้ยวเพิ่มอ่ะพอจิ้มแล้วมันมีความวาไรตี้ของรสชาติมากขึ้นมันมีหวานแล้วก็เปรี้ยวเค็มมันชอบแบบจิ้มอ่ะชอบแบบธรรมดาแล้วแต่คนชอบเนาะของล่อตาล่อใจเยอะมากอ่ะมากมากค่ะนี่อะไรอ่ะไข่ทอดเหรอกินเลยเหรอตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านจอยหอยทอดนะครับเป็นร้านที่ถือได้ว่าร้านดังอีกร้านหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วคนเยอะมากโอ้โหแน่นร้านนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวเรามากินหน่อยแล้วพูดก่อนอร่อยอร่อยแป้งกรอบมากกรอบน้ำนุ่มในแล้วรู้สัมผัสของไข่อ่ะรสชาติโอเคเลยหอยเด้งนะแต่ว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากชอบอ่ะเนาะเออมันมีความกรอบนอกนุ่มในใช่ใช่เราไม่ได้อะเขาใส่น้ำมันเยอะมากแต่ว่าในจานอ่ะมันไม่ค่อยอมน้ำมันดีงามเพราะฉะนั้นเอาน้ำจิ้มมาใส่ด้วยต้องบอกว่าน้ำจิ้มเผ็ดมากจริงเหรอเผ็ดกินไปแสบลิ้นเลยอ่ะจริงดิร้านแล้วโอเคขึ้นเนาะตัดเลี่ยนได้ดีเลยสัมผัสได้ถึงความจี๊ดจ๊าดอ่ะน้ำจิ้มกลมกล่อมมากเฮ้ยเราชอบน้ำจิ้มมากอันนี้เป็นจานหอยนางรมอันนี้เราชอบความกรอบของหอยอ่ะคือเขาตีไข่แบบว่าไข่แบบไม่ละเอียดกรอบนอกนุ่มในเดิมหอยเยอะอยู่รสชาติความสดยังอยู่เออเข้าใจแล้วทำไมคนเยอะนะเสร็จจากหอยทอดแล้วร้านจะติดกันลาดหน้าใช้เตี้ยกับทุ่มแบนกลมกล่อมแค่น้ำก็อร่อยแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องกลมเค็มเค็มมันมันเค็มหวานจะสีเส้นดูไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่แต่มีกลิ่นของควันไฟนะเฮ้ยดีนุ่มด้วยเป็นน้ำหน้าในอุดมคติสมัยเด็กๆเออมันอร่อยแบบไม่ต้องปรุงแล้วนุ่มนุ่มมากมีรสชาติมีความหมักกระเทียมพริกไทยอ่ะมีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงนิดนึงไม่กระด้างเลยแม้แต่น้อยค่ะเขาอ่ะไม่มีเสี้ยนไม่เหม็นเหี่ยวสุกกำลังดีเฮ้ยร้านนี้ผ่านเอาไปเปิดกรุงเทพได้ไหมชอบมากที่ร้านฝอยไอศกรีมนะฮะนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะฮะตัวนี้คือไอศกรีมไข่หมกก็คือมีไอศกรีมแล้วก็มีไข่แดงกินเลยดีกว่าเพราะว่ามันละลายนี่คือกิน2ช้อนเลยใช่ไหมช้อนเขาไม่ให้คนหรอจริงๆก็กินอย่างนี้แหละเหรอดีใจได้กินของหวานไม่ข่าวเลยนะชิมนะไม่ข่าวไม่ชอบกินไข่แดงมันจะเป็นไอติมที่สีสวยอะไรเธอทำตาตะลึงเลยจริงๆมันก็คือไอติมกะทิใช่หอมๆมันๆหวานๆดีนะมาฉันรู้สึกว่าไข่มันแข็งไปแล้วเหมือนไอศกรีมฝอยทองอร่อยมากตอนแรกอ่ะพี่นิวหรือใครเนี่ยไม่กล้าจับช้อนไว้ตอนนี้ไม่วางช้อนเลยไม่ตอนแรกมันคิดว่ามันจะแบบกินไม่ได้ไงแต่ค่ะอย่าลืมมีอันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นอะไรคะท่านชายไข่ปัดโอ้
ีวานิลาลองชิมดูรู้แล้วได้ค่ะเขาคิดได้อย่างไรแล้วคนแบบสั่งเยอะมากแต่หวานก็รสชาติเหมือนกันอันนี้ละเอียดกว่าเหมือนเป็นน้ำปั้นเหรอใช่ไข่ก็ไม่ได้ปรุงรสใช่ไหมจะปรุงได้ยังไงเราปรุงสดเลยใช่ไหมไข่ดิบเลยจริงๆเขามีท็อปปิ้งให้ใส่ด้วยนะใช่กลมกล่อมหวานมากบ้านคุณนี่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะยอมแล้วเฮ้ยไม่ผิดหวังอ่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะมามหาชัยกันนะครับฉันชอบมากแกฉันจะมาอีกอ่ะจะพาแฟนไปด้วย